ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะมีความโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะเป็นที่หมายปองหรือเป็นความหวังในเรื่องของการทำงานในบริษัทห้างร้านของคุณเองแม้กระทั่งการงานกิจการตนเองคุณก็จะเป็นคนเก่งมีความมั่นใจในการทำงานที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาเรื่องงานได้อย่างไม่ยากเย็นคุณมีความสามารถในการทำงานช่วงนี้ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้อยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการงานที่คุณอาจจะไม่ได้รับผิดชอบและคุณจะต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นหรือมีคนใส่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของคุณก็อาจเป็นไปได้แต่หากผ่านพ้นเรื่องนี้ไปการงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงมั่นคงและมีชื่อเสียงให้กับตัวคุณได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีความเก่งในตัวเองฉะนั้นในช่วงนี้หากระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่อาจจะมีคนโยนความรับผิดชอบมาให้กับคุณได้การงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ดีอย่างที่คุณตั้งใจและมุ่งมั่นเลยทีเดียวทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ในปักนี้คุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการทำมาหากินได้เป็นอย่างดีคุณจะเป็นเสาหลักให้กับคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือเป็นเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องของบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยสักเล็กน้อยเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะสร้างภาระหรืออาจจะเป็นต้นเหตุที่คุณจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับพวกเขาก็อาจเป็นไปได้แต่เนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการหาเงินต่างๆคุณมีความคิดหรือคุณมีทักษะหรือหาช่องทางในการหาเงินในด้านต่างๆได้ดีอยู่แล้วการเงินของคุณในช่วงนี้ก็ยังถือว่ามีรายรับมาทำให้คุณพึงพอใจได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้เงินในช่วงนี้แต่ก็อย่าหลงระเริงเกี่ยวกับในเรื่องของรายรับที่ตัวเองจะได้รับในช่วงนี้มากเกินไปก็จะสามารถทำให้คุณเก็บหอมรอมริบและไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้เป็นอย่างดีทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ในปักนี้สำหรับคนโสดคุณช่วงนี้อาจจะมีความมั่นใจในตนเองหรือมีเสน่ห์ให้คนรอบข้างวิ่งเข้าหาคุณแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกไม่เจอคนที่ถูกอกถูกใจมากเป็นพิเศษคุณค่อนข้างจะไม่ให้ความสนใจกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้มากมายนะก็ยังถือได้ว่าคุณมีความใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักคุณก็อย่าไปซีเรียสเกี่ยวกับการหาคู่ในช่วงนี้เพราะว่าด้านอื่นๆของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีดังนั้นคนโสดหากใครมีความกังวลว่ายังไม่มีคู่คุณก็อย่า กังวลใจไปเพราะหากคุณมีความเพียบพร้อมมีความมั่นคงอยู่แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนเข้ามาหาคุณและปรารถนาตัวคุณได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นคนที่คนอื่นๆให้ความสนใจในตัวคุณมากมายอยู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอาจจะมีความกดดันซึ่งกันและกันหรือมีความคาดหมายซึ่งกันและกันเนื่องมาจากว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดและมีความมุ่งมั่นมีการวางรากฐานที่ดีช่วงนี้อาจจะไม่เห็นหัวซึ่งกันและกันก็ขอให้ผ่อนปลนหรือพยายามพูดคุยพยายามปรึกษาหารือและมองความคิดของแต่ละคนบ้างคุณก็จะพักคับพักครองความรักความสัมพันธ์ของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะเนื่องมาจากว่าบางครั้งคุณมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปหรือไม่ฟังใครก็อาจจะเกิดความกดดันหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันก็อาจจะมีปัญหาปะทะกันบ้างแต่หากคุณเข้าใจและพยายามลดถอยความเป็นตัวตนลดความใจร้อนของคุณลงคุณก็จะสามารถประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ดีได้อย่างเดิมและความรักของคุณก็จะประสบความสำเร็จและดียิ่งขึ้นไปสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้